คู่นี้ก็ไม่มีปัญหานะก็เป็นทางด้านเพชรโชคชัยนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านชีต้าไปแบบขาดลอยนะครับช่วง3ยกแรกนี่ก็ถือว่าสู้กันได้ดีนะแต่ว่ายก4ยก5นี่ทางด้านเพชรโชคชัยนี่จะทำอาวุธได้ดีกว่านะครับจากเตะจากแทงครับชีต้านี่ก็เล็งไม่ขึ้นนะครับยก5นี่เล็งไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่าก็พยายามกัดฟันสู้นะจนครบยกนะครับก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะครับร้อยห้าสิบห้าสิบเอ็ดครับผมว่าก็มาที่มาสามสี่ห้าสี่ร้อยสิบเอ็ดครับผมเอ้าอาจารย์ยูปล่อยไปเยอะเกินด้วยรถเยอะเกินด้วยไงรถเยอะทั้งหมด3ปอนด์เนี่ยรถเมื่อเช้าเนี่ยครับนั่นหลังนี้ชกไม่ได้แล้วหรือว่าชกได้หรือว่าฝนมันบรรยากาศมันชกได้ด้วยฝนตกด้วยอะไรด้วยทำให้การทำบังมีปัญหาเลยเกี่ยวไหมที่ทำให้เราแพ้ในนั้นบังยกสี่เรารู้สึกไงตอนที่เขาเดินปั๊มตอนนั้นเนี่ยโดนเข่าทำได้อยู่ไปเหมือนกันนะตั้งแบบรอเหลี่ยมแล้วก็พยายามจะปล่อยหมัดฟันศอกสวนนะก็ด้วยรูปร่างช่วงชกแล้วก็ความใหญ่ความยาวของเขาด้วยทำให้วงในนี่เราพยายามจะสู้แต่ว่าสู้ลำบากมีตรงไหนบ้างครับน้องที่ต้องปรับปรุงแก้ไขมีไหมซ้อมมาดีเป็นเพราะอะไรซ้อมดีแต่ว่าทำให้เราแพ้เนี่ยซ้อมมากไปเกี่ยวไหมซ้อมมากไปทำให้ต่อยแทนฝนตกทำให้บรรยากาศการทำหนักเรื่องน้ำหนักของฝนตกแล้วมาลดตอนเช้าลดเยอะไปหน่อยใช่ไหมมีโอกาสอีกสักครั้งไหมเมื่อกี้นี้ก็สามยกก็พอได้สู้อยู่นะพอีกสักครั้งน้ำหนักไหนครับเพิ่มหน่อยหรือว่าเพิ่มหน่อยเพราะว่ากลัวฝนตกอีกผู้ชกมาเป็นไงบ้างผู้ชกขอขยับน้ำหนักขึ้นเองหน่อยใช่ไหมมันอ้วนอยู่ว่ายังไม่เข้าที่ด้วยไงนะครับกลับมาหลังจากป่วยกลับมาครั้งแรกเป็นไงสภาพร่างกายวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แล้วโอเคเนี่ยตาบอกเป็นการนู่นกระหน้าเอาไหนครับหายจากโควิดด้วยครับมันหนักเลยทำให้วันนี้ก็ทำให้แพ้เลยก็พยายามทำเต็มที่แล้วนะน้องฝากถึงแฟนที่รอจะตามเชียร์หน่อยก็ขอโทษเลยครับข้างหน้าเอาใหม่ครับครับผมก็เป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมการหลังเกมของตัวแทนนั้นชิตาครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะสามยกนี่ดูขนาดเลยนะ
อากาศนะครับแต่ถ้าเราได้ข่าวใช่ได้ข่าวพี่เขาเป็นพัดเลยพัดเราขยับหมดไหมในวันนี้วันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ยอมด้วยเรารู้ว่าเขายอมช่วงยกไหนใช่ยกสี่ได้ใช่ประมาณยกสี่นะยกสี่เขาลงสายกลับมานี่ชนะกี่ครั้งแล้วเนี่ยสองไฟจิตแล้วมีใครใจใครบ้างไหมโอ้ตั้งแต่ช่วงนี้สุดตั้งแต่ไหนประมาณเท่าไหร่นะดิบลงไปอีกประมาณ121ได้ไหม122อ้าว122ครับก็วางเป้าหมายที่แชมป์ด้วยเนี่ยจะรักท่านก่อนนะแชมป์122ใช่ไหมสักกี่ครั้งอะขอไปกินให้สบายนะผ่านช่วงนี้เราคิดว่าเราอะไรเสียๆก็ทีมงานบอกว่าแล้วก็ยกสี่เราก็เดินได้ดีด้วยคิดว่ายกสี่ยกเดียวที่ทำให้เราชนะเขาดีเรื่องไงครับตัดสินใจเดินพอยกสี่จะปรับมาเป็นเดินบวกกับรูปร่างเราได้เปรียบเขาด้วยทำให้บรรยากาศแล้วก็สิ่งต่างๆนี่มาอยู่ทางเราเอาล่ะครับวันนี้อยากจะขอบคุณใครบ้างอ่ะขอบคุณครูขอบคุณลูกพี่ครับครับผมครับผมเอาล่ะครับครับผมโอเคครับยินดีแล้วนะยินดีครับผมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมที่เป็นโชคชัยในวันนี้ชนะคะแนนด้านชีต้าแบบเฟลูเลยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมโดยรวมผู้ที่3นักศึกมวยไทยพันธมิตรครับแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับ